ใช้ในการเล่นดนตรีเลยนะครับของจริงดูข้างบนเป็นชื่อเพลงกุญแจซอนต้องเขียนเครื่องหมายกำหนดจังหวะต้องเขียนเครื่องหมายกำหนดจังหวะต้องเขียนกุญแจซอนต้องเขียนกำหนดไปอ่านห้องนี้ก็คือตัวดำมีได้ห้องละ4จังหวะมีห้องตัวดำมีห้องละ4ตัวก็คือ4จังหวะมีเลมีเลโดเลมีเลเลเลมีซอนซอนมีเลโดเลมีเลเลมีเลโดอันนี้เป็นตัวกลม4จังหวะนะพอบรรทัดที่3ก็ซ้ำแล้วมีเลโดเลมีเลเลเลมีซอนซอนมีเลโดเลมีเลเลมีเลโดเนื้อเพลงแล้วก็คนที่อ่านโน้ตได้จึงร้องเพลงไม่เพี้ยนคนที่อ่านโน้ตได้ก็จะร้องเพลงไม่เพี้ยนอ่ะเราไม่ร้องแบบไม่เพี้ยน1 2 3 4หนูมาลีมีลูกแมวเมียวลองเมียวเมียวลองเมียวเมียวหนูมาลีมีลูกแมวเมียวเมียวเมียวเดียวก็มาเมียว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 อะไรเมียวเมียวเดียวก็มาหนูมาลีมีลูกแมวเมียวลองเมียวเมียวลองเมียวเมียวหนูมาลีมีลูกแมวเมียวเมียวเมียวอะไรเมียวเมียวของมาลีเมียว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 อะไรกันเนี่ยดูเนื้อนี่เนื้อเพลงก็มีเพราะนั้นเวลาที่เราอ่านโน้ตเราอ่านได้เนื้อเพลงก็จะร้องไม่เพี้ยนไงใช่ไหมอ้าวเยี่ยมมากอ้าวเปิดหน้าต่อไปกูมีอีกง่ายง่ายง่ายแต่มีตัวหยุดด้วยมีตัวหยุดตัวดำด้วยใช่ไหมเพลงแมงมุมลายโน้ตตัวดำมีได้4ตัวเหมือนกัน1 2 3 4นะจบตัวขาว2 1 1เป็น4หมดสิทธิ์1 1 1 1 1 1 3 4หมดสิทธิ์อ้าวอันนี้มีเครื่องหมายเพิ่มดูอันนี้มีเครื่องหมายเพิ่มครับจุดก็มีจุดก็เป็นเครื่องหมายนะประจุดเขาเรียกกันโน้ตประจุดอย่างเงี้ยโน้ตประจุดจุดจดไปจดจด จุดมีค่าเท่ากับครึ่งหนึ่งของโน้ตตัวที่ประจุดมีค่าเท่ากับครึ่งหนึ่งของโน้ตตัวที่ประตัวนี้มีค่าเท่าไหร่ตัวนี้มีค่า2 2โน้ตตัวขาวมีค่า2เขาบอกจุดมีค่าเท่ากับครึ่งหนึ่งของโน้ตตัวที่ประครึ่งหนึ่งก็คือ1ใช่ไหม2ครึ่งหนึ่งก็คือ1ใช่ไหม2บวก1เป็น3เป็น3 2บวก1เป็น3ไอ้นี่อีก1เป็น4จบหมดสิทธิ์เพราะฉะนั้นห้องนี้ก็มี4จังหวะเหมือนกันก็คือตัวขาวประจุดก็คือลากเสียงไป3จังหวะอ่ะลองอ่านดูเพลงแมงมุมลายมีกุญแจซ้อนบังคับอยู่นะ44คือโน้ตตัวดำมีได้4ตัวนับเท่าไหร่ครับเพลงนี้นับเท่าไหร่ครับนับ4เพราะห้องมี4จังหวะนับ4
1 2 3 4โดโดโดเลมีอ่ะโดโดโดเลมีอ่ะมีมีนี่มีนะมีคาบเส้นนี่หนึ่งโดโดโดเลมีมีมีเลโดเลมีโดสามแล้วหยุดเห็นไหมโดหยุดโดหยุดนะเราไม่ต้องวางก็หยุดโดโดอ่ะขึ้นต้นใหม่1 2 3โดโดโดเลมีมีมีเลโดเลมีโดมีมีมีฟาซอนซอนฟามีฟาซอนมีโดโดโดเลมีมีเลโดเลมีโด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 เลมีมีมีเลโดเลมีโดเพราะฉะนั้นอย่างนี้นักเรียนไม่มีร้องผิดไม่มีร้องเพี้ยนนะฮะลองดูร้องเนื้อเลยโดฮะแมงแมงมุมลายตัวนั้นฉันเห็นมันสมสารเหลือทนวันหนึ่งมันถูกฝนไล่หล่นจากบนหลังคาพระอาทิตย์ส่องแสงฝนแห้งเหือดไปลับตามันรีบไปขึ้นฟ้าทั้งนั้นมาทำตาลุกว้าวอ่ะยอดเยี่ยมยอดเยี่ยมเพราะฉะนั้นเท่ากับว่าขณะนี้เราก็สำเร็จตามเป้าหมายของเราคือเบื้องต้นเรารู้จักเครื่องหมายง่ายๆที่รู้จักไปมีอะไรมั่งเครื่องหมายจุดกำหนดจังหวะเครื่องหมายกุญแจซอนเป็นเครื่องหมายกุญแจซอนเครื่องหมายกำหนดจังหวะเส้นอะไรขีดขีดเส้นกั้นห้องขีดสองเส้นเล็กเส้นใหญ่ใส่ใหญ่เส้นเส้นจบเพลงตัวหยุดรู้ยังไงรู้แล้วค่ะเหนือใต้เส้นที่สี่ตัวหยุดตัวกลมเหนือเส้นที่เหนือเส้นที่3ตัวขาวตัวหยุดตัวขาวเลข9เลข9ไทยตัวดําเลข9ไทยหยุดตัวดําเลข9ฝรั่งหยุดตัวขเบ็ด1ชั้นหยุดตัวขเบ็ด1ชั้นอันนี้คือเราได้และเสร็จแล้วเราก็สามารถที่จะอ่านโน้ตเพลงวันนี้เราอ่านไปหลายเพลงนะหนาวลมโชยเพลงแมวของมารีเพลงแมงมุมลายอ่านได้นักเรียนต้องฝึกนะครับฝึกการอ่านฝึกการเขียนฝากคุณครูทางปลายทางนะครับข้างหลังกำหนดการสอนเล่มใหญ่นะฮะหนังสือคู่มือพระราชทานนะข้างหลังนะฮะจะมีโน้ตเพลงอาจารย์ก็ถ่ายเอกสารมาแล้วก็ให้นักเรียนแจกให้นักเรียนทุกคนแล้วก็มาหัดนะซ้อมอ่านกันนะครับแล้วก็บางคนก็บางโรงเรียนจะมีคู่มือที่ขอมาแล้วส่งไปให้แต่ตอนนี้หนังสือไม่มีแล้วนะครับหนังสือหมดเพราะว่าทำไปหลายพันเล่มเหมือนกันแล้วแจกทุกปีเลยน่าจะประมาณสักเกือบ10ปีมาที่แจกไปเรื่อยๆหมดแล้วนะครับในหนังสือถ้ามีอยู่โรงเรียนที่มีอยู่ก็สามารถจะเปิดแล้วก็นำไปถ่ายเอกสารแล้วก็มาให้นักเรียนได้อ่านได้อ่านโน้ตเมื่ออ่านโน้ตได้แล้วลำดับต่อไปก็คือเราก็มาฝึกเล่นดนตรีนะครับฝึกเล่นดนตรีก็
็จะทำให้นักเรียนสามารถที่จะเล่นโน้ตได้นะเล่นดนตรีได้แล้วก็ดูโน้ตตามไปจะทำให้การร้องเพลงนั้นไม่มีผิดเพี้ยนนะฮะเสียงไม่เพี้ยนแล้วก็ไม่ผิดจังหวะอะไรก็เป๊ะเป๊ะเลยอันนี้ก็มีประโยชน์มากขอบอกนักเรียนนะครับว่าการเรียนโน้ตสากลที่เราเรียนอยู่ขนาดนี้คือเรียนโน้ตสากลเบื้องต้นคือเรียนเครื่องหมายตัวโน้ตเบื้องต้นที่เป็นสากลก็คือหมายความว่าทั่วโลกเขาเรียนเหมือนเราอย่างที่เรียนเห็นโน้ตตัวนี้วันนี้โน้ตเพลงจากประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเห็นไหมฮะก็ไม่มีอะไรที่แตกต่างจากเราเลยอยากให้นักเรียนได้ฝึกหัดนะครับเอาละครับวันนี้สาระการเรียนรู้ศิลปะสาระดนตรีก็คงจะให้ความรู้กับนักเรียนนะครับได้มากพอสมควรแล้วพบกันใหม่ในคราวหน้าครับสวัสดีครับ